จ้าหน้าที่ตรวจคนผ่านแดนนะครับอำเภอเบตงจังหวัดยะลาบริเวณตรงข้ามกับด่านเปิงกาลันฮูลูรัฐเปรักประเทศมาเลเซียเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบประวัติบุคคลผ่านเข้าออกหลังมีประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังกลุ่มก่อการร้าย IS หลบหนีเข้าประเทศและเจ้าหน้าที่มาเลเซียจับกลุ่มสมาชิก IS ได้6คนข้อหาลักลอบค้าอาวุธจากชายแดนไทยเข้าไปยังมาเลเซียและหนึ่งในผู้ต้องหาพยายามวางแผนก่อวินาศกรรมมัสยิดของชาวมุสลิมนิกายชีอะแต่มีผู้ต้องสงสัย IS 1 คนหลบหนีเข้าไทยพร้อมกับอาวุธปืน3 กระบอก